ครับสวัสดีครับพบกับคลิปวิดีโอสอนการใช้งานโปรแกรม Adobe After Effects ขั้นพื้นฐานนะครับคลิปวิดีโอนี้จะสอนเกี่ยวกับเรื่องของการทำแอนิเมชันอีกรูปแบบหนึ่งนะครับหลังจากที่เราเรียนรู้กันไปในคลิปวิดีโอที่แล้วนะครับในเรื่องของการทำตัวหนังสือข้อความให้เป็นแอนิเมชันในรูปแบบของการปรากฏขึ้นมาแล้วก็หายไปนะครับคราวนี้เราจะมาลองทำแอนิเมชันอีกรูปแบบหนึ่งครับนะครับก่อนอื่นเลยแล้วก็สร้าง composition ใหม่นะครับก็คลิกที่ปุ่ม create a new composition นะครับปุ่มนี้นะครับแล้วก็กำหนดค่า preset ครับเป็น HDTV 720 25 frame rate นะครับเลือกตัวนี้ไปนะครับ duration ครับเวลาเป็น10วินาทีนะครับเป็น10วินาทีนะครับแบบนี้นะครับส่วน background color ไม่เลือกนะครับเมื่อตั้งค่า preset เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คลิกปุ่มโอเคครับครับเมื่อได้ composition มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็ไปสร้าง solid background ของเราขึ้นมานะครับก็มาที่ layer นะครับบริเวณด้านซ้ายมือข้างล่างนี้นะครับคลิกขวาเลือกไปที่คำสั่ง new นะครับแล้วเลือกไปที่คำว่า solid นะครับก็คลิกนะครับเสร็จแล้วนะครับก็มาเลือกสีแบ็คกราวด์ของเราว่าจะให้เป็นสีอะไรจากตัวนี้นะครับคลิกเลือกไปนะครับก็ที่แท่งสีนะครับก็แดกเมาส์ลากนะครับนะครับเมื่อได้สีแบ็คกราวด์ที่เรียบร้อยนะครับก็คลิกปุ่มโอเคไปนะครับแบบนี้แล้วก็คลิกปุ่มโอเคครั้งนะครับเสร็จแล้วเราก็จะได้แบ็คกราวด์ขึ้นมานะครับแล้วเราก็ไปล็อกเลเยอร์ไว้นะครับล็อกเลเยอร์ไว้นะครับต่อไปพิมพ์ข้อความมา1ข้อความครับก็ไปใช้เครื่องมือไททูลนะครับคือตัวนี้ครับคลิกเครื่องมือไททูลนะครับแล้วก็ปรับแต่งรูปแบบของตัวหนังสือนะครับเลือกประเภทของรูปแบบตัวหนังสือนะครับปรับแต่งสไตล์นะครับแล้วก็ปรับแต่งสีนะครับว่าจะใช้สีอะไรนะครับแล้วก็กำหนดขนาดนะครับตัวหนังสือว่าจะให้มีขนาดเท่าไหร่นะครับเมื่อตั้งค่าเรียบร้อยก็มาพิมพ์นะครับในแบ็คกราวด์ของเรานะครับในที่นี้นะครับผมจะพิมพ์เป็นภาษาไทยคำว่าสวัสดีนะครับแบบนี้ครับเมื่อพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เปลี่ยนเครื่องมือเป็น selection tool ครับตัวนี้นะครับเพื่อที่เราจะได้ทำการเคลื่อนย้ายตัวหนังสือได้นะครับก็ใช้เครื่องมือ align นะครับตัวนี้ในการจัดนะครับตำแหน่งตัวหนังสือนะครับคลิกที่เครื่องมือ align นะครับสมมติในที่นี้ผมต้องการจัดให้มันอยู่ตรงกลางหน้าจอก็คลิกในแนวนอนตรงนี้ครับแต่งอยู่ตรงกลางในแนวนอนแล้วก็ตัวนี้อยู่ตรงกลางในแนวตั้งนะครับแบบนี้นะครับใช้เครื่องมืออะไรช่วยครับคราวนี้ในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาสอนการทำแอนิเมชันโดยให้ข้อความเนี่ยมีการเคลื่อนไหวนะครับจากคลิปที่แล้วนี่แค่ปรากฏขึ้นมาแล้วก็หายไปคราวนี้เราจะให้มีการเคลื่อนไหวนะสมมุติเราตั้งโจทย์ว่าให้ตัวหนังสือเนี่ยนะครับเคลื่อนที่จากตำแหน่งเริ่มต้นตรงนี้แล้วก็วิ่งเคลื่อนที่ไปอยู่ที่ด้านขวามือนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองทำแอนิเมชันดูนะครับสเต็ปขั้นตอนมีอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นเลยนะครับสเต็ปที่1ครับเราต้องมาที่ไทม์ไลน์เพื่อกำหนดเวลาการแสดงผลนะครับว่าเราจะให้แอนิเมชันเนี่ยมันเริ่มทำงานที่เวลาเท่าไหร่นะครับก็ให้เราคลิกลากอินดิเคเตอร์ตัวนี้ครับนะครับลากมาไว้ที่วินาทีที่1ครับสมมุติว่าผมกำหนดให้มันเริ่มเล่นแอนิเมชันที่วินาทีที่1นะครับนี่คือสเต็ปที่1ครับสเต็ปที่2ครับขยับตัวหนังสือเอาไปไว้ทางด้านซ้ายมือครับตรงนี้นะครับนี่คือสเต็ปที่2นะครับถ้าจะให้มันกึ่งกลางในแนวตั้งนะครับก็ใช้คำสั่งตัวนี้ครับ horizontal นะครับจัดกึ่งกลางนะครับหรือใช้คำสั่ง vertical นะครับจัดกึ่งกลางมันสมมุติในที่นี้นะครับในแนวตั้งนะครับเราก็ต้องใช้ตัวvertical ตัวนี้นะครับเห็นไหมครับมันจะอยู่กลางๆให้นะครับ
อันนี้คือสเต็ปที่2สเต็ปที่1ลากอินดิเคเตอร์สเต็ปที่2ขยับตัวหนังสือต่อไปสเต็ปที่3ครับมาที่เลเยอร์ครับทางซ้ายมือข้างล่างเราก็จะเห็นว่ามีเลเยอร์อยู่2ตัวซึ่งเลเยอร์ตัวแรกคือเลเยอร์แบ็คกราวด์เราได้ล็อกนะครับใส่ลูกกุญแจไว้แล้วนะครับคราวนี้เราก็จะทำงานที่เลเยอร์คำว่าสวัสดีคำนี้นะครับคราวนี้เราก็ต้องไปเปิดคำสั่งมันขึ้นมานะครับวิธีเปิดคำสั่งนะครับบริเวณตรงนี้ครับที่เป็นสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับเห็นไหมครับปีกกาสามเหลี่ยมตรงนี้ก็คลิก1ครั้งครับนะครับมันจะเปิดคำสั่งที่ซ่อนอยู่ไว้มานะครับครับแล้วตัวคำสั่งที่เราจะใช้ก็คือคำสั่ง transform ซึ่งมันก็ยังมีคำสั่งซ่อนอยู่อีกเราก็ต้องเปิดมันขึ้นมาก็มาคลิกที่สามเหลี่ยมปีกกาตรงนี้อีกครั้งนึงนะครับคลิกนะครับก็จะเปิดคำสั่งที่ซ่อนอยู่ขึ้นมาสำหรับการทำให้ตัวอักษรเนี่ยเคลื่อนที่นะครับจากจุดนี้ซ้ายไปทางขวาเนี่ยมันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งซึ่งบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยในลักษณะการกำหนดตำแหน่งมันก็จะเป็นลักษณะแนวแกน x หรือแกน y ที่เรารู้จักกันทั่วไปนะครับฉะนั้นคำสั่งที่เราจะใช้ในเลเยอร์ก็จะเป็นคำสั่ง position ตรงนี้นะครับคราวนี้เรามาดูว่าการทำแอนิเมชันด้วยโปรแกรม Adobe After Effects เนี่ยเขาทำยังไงบ้างนะครับวิธีการใช้คำสั่ง position เพื่อให้คอมพิวเตอร์มันคำนวณเส้นทางให้เราอัตโนมัตินะครับจากสเต็ปที่1เราขยับอินดิเคเตอร์มาไว้วินาทีที่เราต้องการให้เริ่มต้นทำงานสเต็ปที่2ขยับตัวหนังสือมาไว้ในตำแหน่งที่เราต้องการนะครับสเต็ปที่3เราก็จะมากำหนดแอนิเมชันด้วยคำสั่ง position ซึ่งเราเปิดคำสั่งมาแล้วนะครับการทำแอนิเมชันก็ตรงนี้ครับข้างหน้าคำสั่ง position จะมีสัญลักษณ์ตัวนี้อยู่นะครับ time very stopwatch ตัวนี้นะครับก็ให้เราคลิกนะครับที่สัญลักษณ์ตัวนี้นะครับคลิกไปครับให้มันเป็นสีฟ้าแบบนี้นะครับคราวนี้เรามาดูที่ไทม์ไลน์เราก็จะเห็นว่าไทม์ไลน์เนี่ยมันจะมีเป็นแถวเป็นบรรทัดบรรทัดบรรทัดแบบนี้ใช่ไหมครับซึ่งตอนนี้เราทำงานที่คำสั่ง position เมื่อเราคลิกสัญลักษณ์หน้าคำสั่ง position เนี่ยมันจะเกิดจุดสีแบบนี้ขึ้นครับเดี๋ยวผมขยับอินดิเคเตอร์ให้เห็นชัดๆนะครับเห็นไหมครับซึ่งมันจะเป็นบรรทัดที่ตรงกับคำสั่ง position เห็นไหมครับไอ้สีตัวนี้ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยสัญลักษณ์ตัวนี้ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเราเรียกมันว่า key frameนะครับเราเรียกมันว่า key frame ซึ่งมันจะเป็นตัวที่จะแสดงถึงว่าเป็นการให้คอมพิวเตอร์เนี่ยคำนวณเส้นทางในการที่จะทำงานให้เราอัตโนมัตินะครับซึ่ง key frame เนี่ยจะมีตัวเดียวไม่ได้จะต้องมีมากกว่า1ตัวเพื่อที่จะทำให้มันเกิดการแตกต่างกันระหว่างจุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันตอนนี้ key frame ตัวที่1เราได้มาแล้วนะครับตัวนี้เราได้ key frame ตัวที่1มาแล้วอยู่ที่วินาทีที่1นะครับซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดที่เรากำหนดตามสเต็ปนะครับสเต็ปที่1เรากำหนดเวลานะครับเอาอินดิเคเตอร์มาไว้สเต็ปที่2กำหนดตำแหน่งวัตถุนะครับก็คือข้อความของเราเนี่ยจุดเริ่มต้นอยู่ตรงนี้นะครับสเต็ปที่3เปิดคำสั่งมาแล้วเราสั่งให้ทำแอนิเมชันที่หน้าคำสั่ง position นะครับต่อไปสเต็ปที่4ครับเราก็ต้องขยับอินดิเคเตอร์ไปว่าเราต้องการใช้เวลากี่วินาทีในการที่จะทำให้ตัวหนังสือตัวเนี้ยมันเดินทางจากตำแหน่งซ้ายมือไปอยู่ตำแหน่งขวามือนะครับสมมุติในที่นี้ผมกำหนดให้มันเป็น5วินาทีนะครับผมก็ดึงไปครับไว้ที่วินาทีที่5ครับขยับอินดิเคเตอร์มาเอามาไว้ที่วินาทีที่5นะครับขยับมาแบบนี้นี่คือสเต็ปที่4นะครับต่อไปสเต็ปที่5ครับเราก็ต้องไปขยับตัวหนังสือนะครับมาไว้ทางขวาคราวนี้เราได้สั่งคำสั่งไว้แล้วนะครับที่หน้าคำสั่ง position เนี่ยเราคลิกให้เป็นสัญลักษณ์สีฟ้าอย่างนี้ไว้เพื่อที่จะให้คอมพิวเตอร์เนี่ยมันเก็บค่าและคำนวณค่าให้เราอัตโนมัติในการที่เราจะสร้างแอนิเมชันนะครับฉะนั้นพอสเต็ปที่4เราขยับมาที่วินาทีที่5สเต็ปต่อไปครับสเต็ปที่5ก็ขยับข้อความครับขยับมาครับเห็นไหมครับคราวนี้ระหว่างที่เราขยับก็จะเห็นว่ามันมีเส้นเกิดขึ้นนะครับแบบนี้คราวนี้บางทีเราขยับเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงนะครับมือเราอาจจะไม่เที่ยงนะครับมันอาจจะมีการสัดส่วนในการขยับเนี่ยอาจจะทำให้มันไม่ตรงแบบนี้นะครับเวลาที่เราจะขยับก็เมื่อเราคลิกขยับไปแล้วนะครับที่แป้นคีย์บอร์ดนะครับทางซ้ายมือด้านล่างนะครับคือปุ่มชิปที่อยู่เหนือปุ่มคอนโทรลนะครับปุ่ม CTRL เนี่ยที่อยู่เหนือขึ้นมาปุ่มที่2เนี่ยเราเรียกว่าปุ่มชิปนะครับเมื่อเราขยับปุ๊บและคลิกปุ่มชิปค้างไว้มันจะบังคับให้ตัวหนังสือเดินทางเป็นเส้นตรงตามที่
เราได้กําหนดจุดค่าตัวแรกไว้เห็นไหมครับเมื่อกดปุ่มชิปมันจะเป็นเส้นตรงแบบนี้ถ้าเราไม่กดบางทีเราอาจจะมือนะครับไม่เที่ยงนะครับอาจจะโยไปเยมาแบบนี้นะครับกดปุ่มชิปปุ๊บมันก็จะบังคับให้ตรงให้แบบนี้นะครับแล้วก็ลากไปทางด้านขวานะครับหรือบางคนอาจจะใช้วิธีนี้ก็ได้ครับลากมาก่อนลากมาไว้ทางขวาก่อนนะครับแล้วก็มันไม่ตรงก็อาจจะใช้เครื่องมือตัวนี้ช่วยได้ครับคือเครื่องมืออะไรตัวนี้ครับคราวนี้ให้มันเป็นแนวตั้งใช่ไหมครับเราก็ต้องใช้ vertical นะครับก็ผมก็คลิกนะครับ vertical เห็นไหมครับมันก็จะจัดตำแหน่งให้ตรงเพราะเราใช้ตำแหน่งที่1เนี่ยเราก็ใช้ vertical จัดให้กึ่งกลางตำแหน่งสุดท้ายเราก็คลิกที่ vertical นะครับเพื่อให้มันอยู่กึ่งกลางจบขั้นตอนแล้วครับสำหรับแอนิเมชันลองลากอินดิเคเตอร์ดูครับที่วินาทีที่1ลากมาปึ๊บแบบนี้ครับแล้วก็เห็นไหมครับตัวหนังสือจะเคลื่อนที่ไปแบบนี้นะครับจนถึงวินาทีที่5ครับลองกดเลข0เล่นดูครับเพลย์เล่นดูนะครับแบบนี้นะครับครับคราวนี้เรามาทำความเข้าใจนิดนึงนะครับที่เรากดเล่นไปเมื่อกี้นี้นะครับเป็นการที่คอมพิวเตอร์เนี่ยมันคำนวณให้เราอัตโนมัติฉะนั้นสรุปก็คือว่าแอนิเมชันจะเกิดขึ้นได้ก็คือ1เกิดในช่วงเวลาที่ไม่ได้อยู่ในเวลาเดียวกันนะครับอยู่ต่างเวลากันอันนี้คือวินาทีที่1แล้วก็วินาทีที่5 2จะต้องมีการกำหนดตำแหน่งวัตถุที่ไม่อยู่ในตำแหน่งเดียวกันใช่ไหมครับวินาทีที่1วัตถุอยู่ตรงนี้วินาทีที่5วัตถุอยู่ตรงนี้มันถึงจะเกิดเป็นการเคลื่อนไหวได้นะครับถึงจะเป็นแอนิเมชันได้นะครับแล้วก็ตรงเรื่องของคำสั่งคีย์เฟรมนะครับแอนิเมชันจะเกิดขึ้นได้จะต้องมีคีย์เฟรมอย่างน้อย2ตัวเห็นไหมครับในที่นี้มี2ตัวเห็นไหมครับตัวที่1แล้วก็ตัวที่2เห็นไหมครับจะต้องมีคีย์เฟรมอย่างน้อย2ตัวซึ่ง3เงื่อนไขที่เราบอกมีคีย์เฟรมอย่างน้อย2ตัวมีการเปลี่ยนแปลงเวลาที่ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งเดียวกันก็คือเวลาวินาทีที่1และวินาทีที่5แล้วก็อันที่3ก็คือจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งนะครับที่คนละช่วงเวลานะครับแบบนี้เอาละครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของคีย์เฟรมกันตรงที่ไทม์ไลน์คีย์เฟรมเนี่ยเราสามารถคลิกเลือกเขาได้นะครับเมื่อเราเซเลคชันหรือว่าเราเลือกแอคทีฟที่เขาเนี่ยมันจะเป็นสีฟ้าแบบนี้นะครับเห็นมั้ยครับและคีย์เฟรมเนี่ยเราสามารถที่จะ move หรือว่าเคลื่อนย้ายได้อย่างเช่นผมเคลื่อนย้ายไปเคลื่อนย้ายออกเนี้ยสมมติไว้ที่วินาทีที่7สมมตินะครับกดเลข0เล่นดูครับแบบนี้ครับนะคราวนี้ถ้าเราดูอย่างเมื่อกี้นี้นะครับที่มันเคลื่อนที่ไปเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเมื่อคีย์เฟรมที่1อยู่ตรงวินาทีที่1คีย์เฟรมที่2อยู่ตรงวินาทีที่7แอนิเมชันมันก็เคลื่อนไหวประมาณนี้นะครับคราวนี้ผมลองเปลี่ยนใหม่ผมลองลากเอาแอนิเมชันมาไว้สักวินาทีที่3สมมุตินะครับก็เอาคีย์เฟรมมาครับวิธีลากก็ง่ายๆเลยครับคลิกเลือกที่คีย์เฟรมแล้วก็ลากดึงมันเข้ามาอย่างนี้ครับคราวนี้ลองกดเล่นดูครับเห็นไหมครับคีย์เฟรมจากที่อยู่ที่วินาทีที่7เปลี่ยนตำแหน่งมาอยู่ที่วินาทีที่3ทำให้คีย์เฟรมระหว่างคีย์เฟรมตัวที่1ตัวนี้กับคีย์เฟรมตัวที่2ตัวเนี้ยมันอยู่ใกล้กันเมื่อใกล้กันมันก็จะเป็นแอนิเมชันที่เล่นเร็วขึ้นใช่ไหมครับสมมติผมดึงเข้ามาใหม่ดึงมาไว้ที่วินาทีที่2อย่างนี้ครับกดเลข0เล่นนะครับไหมครับคีย์เฟรมยิ่งอยู่ไกลก็จะเป็นการเล่นแอนิเมชันแบบช้าๆนะครับแต่ถ้ามาอยู่ใกล้ๆกันนะครับแบบนี้แอนิเมชันก็จะเร็วขึ้นนะครับฉะนั้นระยะห่างของคีย์เฟรมจะมีผลต่อการแสดงแอนิเมชันจะว่าจะให้เล่นเร็วหรือช้าขึ้นนะครับแบบนี้เอาละอันนี้คือการทำแอนิเมชันง่ายๆแบบแรกนะครับตัวหนังสือเคลื่อนที่จากซ้ายไปขวานะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาลองล้างค่ากันก่อนนะครับก็ให้เราอินดิเคเตอร์นะครับมาไว้กึ่งกลางระหว่างคีย์เฟรมตัวที่1และคีย์เฟรมตัวที่2นะครับนะแล้วก็มาที่คำสั่ง position ครับหน้าคำสั่ง position นะครับจะมีสัญลักษณ์ที่เราคลิกเป็นสีฟ้าไว้นะครับ time very stopwatch นะครับก็ให้เราคลิกมันอีกครั้งหนึ่งครับคลิกมันครับคลิกไปแบบนี้ครับมันก็จะกลับ
มาเป็นสีขาวเหมือนเดิมหรือสีเทานะครับก็คือเป็นการยกเลิกการใช้งานแอนิเมชันนะครับรีเซ็ตค่าใหม่ล้างค่าใหม่คีย์เฟรมที่มีอยู่เมื่อกี้มันก็จะหายไปด้วยนะครับคราวนี้เราจะมาลองทำแอนิเมชันอีกแบบนึงนะครับผมจะสมมุติว่าผมจะให้ตัวหนังสือเนี่ยจำลองเหมือนเรานั่งดูหนังในโรงหนังนะครับก็คือเวลาเราดูหนังเสร็จเนี่ยพอหนังมันจบมันจะมีตอนส่วนท้ายที่เป็น end credit ใช่ไหมครับตัวหนังสือเนี่ยมันจะวิ่งจากนอกจอนะครับแล้วก็เคลื่อนที่เข้ามาแล้วก็ไหลไปเรื่อยแล้วก็ออกไปแบบนี้นะครับนะเดี๋ยวเราจะทำแอนิเมชันแบบนี้กันนะครับก็มีวิธีการทำยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเราก็มาไล่สเต็ปเหมือนเดิมเหมือนเมื่อสักครู่ที่เราทำไปเมื่อกี้นี่นะครับสเต็ปที่1จะให้แอนิเมชันเริ่มเล่นที่เวลาตรงไหนแล้วก็ขยับอินดิเคเตอร์ไปนะครับในที่นี้ครับผมขยับอินดิเคเตอร์มาไว้ที่วินาทีที่1นะครับสเต็ปที่1สเต็ปที่2ครับจัดตำแหน่งตัวหนังสือว่าตอนเริ่มต้นให้ตัวหนังสืออยู่ที่ไหนนะครับในที่นี้ก็ผมก็จะเอามาไว้ข้างล่างนะครับคราวนี้ถ้าเกิดใครหน้าจอใหญ่ไปนะครับก็ที่เมาส์ของเราลูกกิ้งตรงกลางก็สกอร์เมาส์นะครับนี่ครับจะเป็นปรับย่อขนาดมุมมองนะครับหรือจะมาปรับที่นี่ก็ได้นะครับตรงนี้ครับค่าเรชิโอตรงนี้คลิกปุ๊บเลือกไปเลย 200% เลือกไปเลย 25% เห็นไหมครับแบบนี้หรือจะเลือกให้พอดีขนาดหน้าจอก็ฟิตแบบนี้นะครับฟิตแบบนี้แบบนี้นะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะเอาตรงสื่อไว้นอกจอเราจะมองไม่เห็นตอนนี้เราก็ใช้สกอร์เมาส์ปรับดูครับเห็นไหมครับแบบนี้ก็จะเห็นช่องข้างๆและว่างๆนะครับสเต็ปที่2ขยับตัวหนังสือว่าจะเอาไปไว้ตำแหน่งตรงไหนนะครับก็ขยับมาผมขยับมาไว้ข้างล่างตรงนี้นะครับคราวนี้ผมต้องการให้มันอยู่กึ่งกลางนะครับอยู่กึ่งกลางในแนวนอนนะครับฉะนั้นก็ต้องใช้คำสั่ง horizontal ที่อะไรจัดก็คลิกเลือกตัวข้อความนะครับแล้วที่คำสั่งอะไรใช้กึ่งกลางตรงนี้ครับจัดกึ่งกลางด้วย horizontal นะครับคลิกปุ๊บอยู่กึ่งกลางนะครับเอาละสเต็ปที่1เรากำหนดเวลาไว้ที่วินาทีที่1นะครับสเต็ปที่2เรากำหนดตัวข้อความมาไว้ที่ตำแหน่งตรงนี้ต่อไปสเต็ปที่3ครับก็มาที่คำสั่ง position ครับหน้าคำสั่ง position นี่ครับตรงนี้ให้คลิกนะครับให้คลิกปึ๊บอย่างนี้ครับให้เป็นสีฟ้าเมื่อเราคลิกแล้วแอนิเมชันก็เริ่มทำงานโดยจะปรากฏคีย์เฟรมตัวที่1อยู่เห็นไหมครับแบบนี้คีย์เฟรมตัวที่1มาแล้วครับต่อไปครับตามที่เราวางสเต็ปไว้สเต็ปที่1สเต็ปที่2และสเต็ปที่3ไปแล้วต่อไปสเต็ปที่4ก็ต้องมาขยับเวลานะครับว่าจะให้จุดสิ้นสุดของการแสดงแอนิเมชันอยู่ที่เวลาตรงไหนนะครับในที่นี้ผมก็กำหนดเป็น5วินาทีผมก็ดึงอินดิเคเตอร์นะครับมาที่วินาทีที่5นะครับแบบนี้ครับพอสเต็ปที่4กำหนดเวลาแล้วสเต็ปสุดท้ายสเต็ปที่5ครับตอนจบข้อความเราจะต้องไปอยู่ตรงไหนนะครับเราก็ขยับข้อความของเราครับก็คลิกเลือกข้อความแล้วก็ขยับไปเหมือนเดิมครับถ้ามันไม่ตรงนะครับตำแหน่งไม่ตรงนั้นมือเราอาจจะไม่นิ่งนะครับก็คลิกปุ่มชิปนะครับมันก็จะบังคับนะครับกดนะครับกดเลือกตัวหนังสือก่อนแล้วก็ลากก่อนแล้วค่อยกดปุ่มชิปค้างไว้นะครับอย่างนี้ครับหรือบางคนอาจจะลากไปก่อนนะครับแบบนี้นะไม่ตรงก็ไม่เป็นไรเราก็ไปใช้คำสั่ง align นะครับ align ในการช่วยนะครับตรงนี้ก็คลิกกึ่งกลางตรงนี้นะครับคลิกเห็นไหมครับจะจัดตำแหน่งตรงให้เราเส้นจะตรงเด๊ะเลยเห็นไหมครับอันนี้เราก็ลองมาเล่นแอนิเมชันดูครับลองลากอินดิเคเตอร์ดูแบบนี้เห็นไหมครับแล้วกดเลขศูนย์เล่นดูครับเป็นการเทสมูฟวี่เห็นไหมครับขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับมี5สเต็ปด้วยกันก็เหมือนเดิมครับถ้าเราเอาอินดิเคเตอร์ไปไว้ห่างๆกันสมมติครูไปไว้ที่วินาทีที่9เลยนะครับผมไปไว้ในวินาทีที่9แล้วลองเล่นดูครับนะครับตัวหนังสือก็จะวิ่งอย่างช้าๆแบบนี้เพราะคีย์เฟรม2ตัวมันอยู่ห่างกันมากนะครับในทางตรงข้ามถ้าเราอยากจะให้มันวิ่งเร็วขึ้นเราก็ดึงคีย์เฟรมเข้ามาใกล้ๆกันใช่ไหมครับสมมติผมมาไว้ที่วินาทีที่3นะครับก็คลิกปุ๊บใช่ไหมครับแบบนี้มันก็จะวิ่งเร็วขึ้นนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างแบบที่2นะครับเดี๋ยวเราลองมาล้างค่ากันใหม่นะครับเอาอินดิเคเตอร์มาอยู่ตรงกลางระหว่าง
คีย์เฟรมที่1และคีย์เฟรมที่2ครับเราจะได้เห็นตัวหนังสืออยู่กึ่งกลางหน้าจอพอดีนะครับเราลากมาแล้วนะครับอยู่กึ่งกลางแล้วก็มาที่คำสั่ง position ครับก็คลิกนะครับตัว time stop watch ตัวนี้นะครับที่หน้าคำสั่ง position อีกครั้งหนึ่งแล้วให้มันกลายเป็นสีเทาแบบนี้นะครับก็จะเป็นการเคลียร์ค่านะครับเคลียร์คีย์เฟรมเพื่อรีเซ็ตค่าใหม่เอาละครับเดี๋ยวเราลองมาทำแอนิเมชันอีกรูปแบบหนึ่งนะครับจากเมื่อสักครู่นี้ตัวหนังสือวิ่งจากซ้ายไปขวานะครับหรือวิ่งจากนอกจอข้างล่างเลื่อนหายไปข้างบนนะครับคราวนี้ผมจะลองทำแอนิเมชันแบบนี้ครับให้ตัวหนังสือเนี่ยเริ่มอยู่จากนอกจอก่อนนะครับแล้วก็วิ่งเข้ามาแล้วก็หยุดที่กึ่งกลางหน้าจอหยุดให้ผู้ชมอ่านข้อความ2วินาทีเมื่อครบ2วินาทีแล้วก็ให้วิ่งออกไปข้างนอกจอนะครับแบบนี้เดี๋ยวจะทำแอนิเมชันแบบนี้กันนะครับเรามาดูวิธีเริ่มต้นครับมีสเต็ปกี่สเต็ปอะไรบ้างมาดูครับสเต็ปที่1นะครับเราต้องกำหนดช่วงเวลาก่อนว่าจะให้แอนิเมชันเริ่มเล่นที่ตำแหน่งไหนนะครับสเต็ปที่1กำหนดเวลานะครับผมก็คลิกอินดิเคเตอร์ครับให้ไปไว้ที่วินาทีที่0แบบนี้ครับสเต็ปที่1กำหนดได้แล้วต่อไปสเต็ปที่2ครับกำหนดตำแหน่งข้อความว่าจะให้เริ่มต้นอยู่ที่ตำแหน่งไหนก็คลิกนะครับเลือกตัวหนังสือไปนะครับสมมติครูให้อยู่นอกผมให้อยู่นอกจอตรงนี้นะครับแล้วก็จัดตำแหน่งให้อยู่กึ่งกลางในแนวตั้งครับนะก็ในแนวนอนนะครับก็ตรงนี้ก็คลิกที่นี่ครับตัว vertical นะครับที่ที่คำสั่ง align นะครับคลิกนะครับก็จะอยู่กึ่งกลางนี่คือสเต็ปที่2ต่อไปสเต็ปที่3ครับก็มาที่คำสั่ง position นะครับคลิกสัญลักษณ์นะครับไอคอนตรงนี้หน้าคำสั่ง position ครับ time stopwatch คลิกเลยครับให้เป็นสีฟ้าแบบนี้เอาละ keyframe ตัวที่1เรามาแล้วครับตอนนี้สเต็ปที่1กำหนดเวลาสเต็ปที่2กำหนดตำแหน่งสเต็ปที่3คลิกคำสั่ง position ต่อไปสเต็ปที่4ครับเราก็ต้องขยับเวลาว่าจะให้ตัวหนังสือนั้นมาอยู่กึ่งกลางหน้าจอโดยใช้เวลาเท่าไหร่นะครับสมมติในที่นี้ผมตั้งโจทย์ว่าให้ตัวหนังสือเนี่ยวิ่งเข้ามาอยู่ในกึ่งกลางหน้าจอโดยใช้เวลาแค่1วินาทีนะครับต่อไปสเต็ปที่4ครับก็ขยับอินดิเคเตอร์มาที่วินาทีที่1ครับนี่ครับสเต็ปที่4นะครับแล้วก็สเต็ปที่5ครับขยับตัวหนังสือครับขยับเข้ามาเอามาไว้กึ่งกลางหน้าจอเหมือนเดิมครับคลิกลากตัวหนังสือแล้วก็ค่อยกดปุ่มชิปค้างไว้มันก็จะปรับตำแหน่งให้นะครับนี่ครับหรือบางคนอาจจะลากมาก่อนแบบนี้ก็ได้ครับแล้วก็ใช้คำสั่งอะไรช่วยครับก็ไปที่คำสั่งอะไรจัดกึ่งกลางในแนวตั้งนะครับแล้วก็จัดกึ่งกลางในแนวนอนแบบนี้ครับนะครับตอนนี้คีย์เฟรมเรามี2ตัวแหละคีย์เฟรมตัวที่1นะครับในวินาทีที่0ตัวหนังสืออยู่ตรงนี้คีย์เฟรมตัวที่2ในวินาทีที่1นะครับนะครับวินาทีที่1นะครับตัวหนังสือมาอยู่ตรงกลางเอาละครับแล้วคราวนี้เราตั้งโจทย์ว่าให้ตัวหนังสืออยู่นิ่งๆกึ่งกลางหน้าจอเป็นเวลา2วินาทีเพื่อให้ผู้ชมอ่านนะครับฉะนั้นเราก็ต้องไปกําหนดช่วงเวลาต่อไปว่าขณะที่เวลามันเดินวนไปวินาทีที่0วินาทีที่1แล้วบอกหยุด2วินาทีมันก็ไปวินาทีที่2แล้ววินาทีที่3เงี้ยนะครับแต่ตัวหนังสือมันต้องอยู่กับนิ่งกับที่ต้องไม่ขยับฉะนั้นสเต็ปต่อไปครับสเต็ปที่6นะครับเราก็ลากอินดิเคเตอร์มาที่วินาทีที่3ครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราไม่ต้องไปขยับตัวหนังสือครับไม่ต้องไปเคลื่อนย้ายตัวอักษรนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับผมจะลองขยับดูเลยสมมุติว่าอ้าวมันเคลื่อนที่เข้ามานะครับแล้วก็เคลื่อนเดินทางไปให้ผู้ชมอ่าน2วินาทีตรงเนี้ยเราดันไปคลิกที่วินาทีที่3แล้วแล้วเราดันไปคลิกเลื่อนตัวหนังสือออกไปข้างนอกจอสมมุตินะครับแบบนี้คราวนี้เวลามันเล่นครับนี่ครับปึ๊บไปเข้ามาปึ๊บสำเร็จเรียบร้อยให้หยุด2วินาทีแต่เราไม่ได้ทำหยุดทำมันออกไหลไปเลยนะครับมันจะไม่หยุดครับมันก็จะไหลของมันไปเรื่อยนะครับเนี่ยครับนะเวลาเล่นมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับปึ๊บมันจะไม่หยุดนะครับฉะนั้นวิธีการนี้นะครับเราก็จะต้องมีการวางแผนให้ดีว่าเราจะตั้งค่ามันอย่างไรนะครับอันนี้ในที่นี้เดี๋ยวผมลบคีย์เฟรมตัวนี้ไปก่อนผมก็คลิกเลือกคีย์เฟรมนะครับแล้วก็
กดปุ่ม delete ที่แป้นคีย์บอร์ดลบทิ้งไปนะครับวิธีการก็คือเราลากอินดิเคเตอร์มาวินาทีที่3ครับเสร็จแล้วเราไม่ต้องไปยุ่งกับตัวหนังสือโดยไม่ต้องไปขยับข้อความอะไรไปทางไหนทั้งสิ้นนะครับการเพิ่มคีย์เฟรมที่เป็นการกำหนดคีย์เฟรมตัวที่3ซึ่งมันจะต้องมีค่าเท่ากับคีย์เฟรมตัวที่2เพราะว่าตำแหน่งแกน x แกน y เราไม่ขยับมันใช่ไหมครับวิธีการเพิ่มแบบนี้ครับก็ให้เรามาที่คำสั่ง position นะครับแล้วก็เลยมาตรงข้างหน้าตรงนี้ครับนะครับมันจะมีปุ่ม keyframe ให้เราคลิกเลือกนะครับซึ่งเราจะต้อง add keyframe ให้เป็น keyframe ตัวที่3เนื่องจากว่าตำแหน่งตรงเนี้ยมันเป็นค่าเดียวกับ keyframe ตัวที่2นะครับดังนั้นวิธีการเราก็แค่มา add keyframe เข้าไปเฉยๆเลยไม่ต้องทำอะไรนะครับสเต็ปที่6เอา indicator มาไว้ที่วินาทีที่3แล้วก็สเต็ปที่7ครับคลิก add keyframe ครับคลิก add keyframe จากปุ่มนี้นะครับคลิกเห็นไหมครับคีย์เฟรมตัวที่3มาแล้วการ add keyframe แบบนี้ก็คือมันเป็นการ copy keyframe ตัวที่1นี่แหละครับตำแหน่งมันเป็นตำแหน่งเดียวกันเพราะเราให้มันอยู่นิ่งๆให้ผู้ชมอ่านใช่ไหมครับฉะนั้นตัว keyframe ตัวที่3เราไม่ต้องไปขยับตัวหนังสือให้เรามาคลิก add จากปุ่ม add keyframe ตรงนี้นะครับตอนนี้ขยับมาแล้วครับวินาทีที่3แบบนี้เมื่อครบ2วินาทีให้ผู้ชมอ่านให้เคลื่อนที่ออกไปข้างนอกด้วยเวลา1วินาทีนะครับต่อไปสเต็ปที่8เราก็เลื่อนอินดิเคเตอร์ไปที่วินาทีที่4นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็สเต็ปที่9ครับก็ดึงตัวข้อความออกไปข้างนอกหน้าจอนะครับเหมือนเดิมครับกดเมื่อขณะที่ลากนะครับขณะที่ลากก็กดปุ่มชิปค้างไว้นะครับหรือลากไปก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ใช้เครื่องมืออะไรช่วยในคำสั่งพูดที่ข้อแบบนี้นะครับเสร็จแล้วครับลองใช้อินดิเคเตอร์ลากเล่นดูครับนี่ครับวินาทีที่0ค่อยๆเคลื่อนที่เข้ามาจบที่วินาทีที่1แล้วก็หยุดให้อ่าน2วินาทีผ่านไปคีย์เฟรมตัวที่3แล้วก็เคลื่อนที่ออกไปครับเมื่อครบ2วินาทีแล้วเคลื่อนที่ออกไปเป็นคีย์เฟรมตัวที่4เห็นไหมครับนี่ก็คือนะครับการทำแอนิเมชันแบบนี้ลองกดเลข0 test movie ดูครับแบบนี้นะครับเคลื่อนที่ไปนะครับในแอนิเมชันแบบนี้ก็จะใช้คีย์เฟรมเยอะขึ้นครับนะครับคีย์เฟรมมีทั้งหมด4ตัวนะครับนี่เห็นมั้ยครับนี่เป็นการทำแอนิเมชันอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเคลื่อนที่เข้ามาหยุดให้อ่านแล้วก็เคลื่อนที่ออกไปนอกจอนะครับเอาละตอนนี้เราได้คำว่าสวัสดีเดี๋ยวผมจะลองเพิ่มอีกคำหนึ่งแล้วกันครับเพื่อเป็นการฝึกนะครับผมก็จะตั้งโจทย์แบบนี้ครับคำที่2เนี่ยจะต้องเล่นต่อจากคำที่1คำว่าสวัสดีนะครับก็คือเราคลิกเลื่อนไปปุ๊บนะครับแบบนี้แล้วก็หยุดให้อ่านปุ๊บขณะที่คำว่าสวัสดีกำลังเคลื่อนที่ออกไปเนี่ยคำที่2ก็จะต้องค่อยๆเข้ามาแทนที่เลื่อนเข้ามาพร้อมกันมาแทนที่แบบนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำแอนิเมชันตัวที่2กันนะครับคราวนี้ก็เพื่อเป็นการให้เราพิมพ์ตัวหนังสือแล้วมันไม่ซ้อนทับกันก็ให้เราลากอินดิเคเตอร์ไปตำแหน่งอื่นก่อนนะครับอย่างในที่นี้ผมอาจจะลากไปวัดแถวนี้ก่อนนะครับไปวัดแถวนี้ก่อนหน้าจอเราจะได้ว่างเปล่านะครับหน้าจอจะได้ว่างเปล่าต่อไปครับพิมพ์ตัวหนังสือชุดที่2นะครับก็การพิมพ์ตัวหนังสือเราก็ต้องใช้คำสั่งไททูลใช่ไหมครับก็ไปคลิกเลือกเครื่องมือไททูลครับตัวนี้ครับคลิกเสร็จแล้วพิมพ์ข้อความใหม่ครับข้อความตัวที่2นะครับพิมพ์เลยครับในที่นี้ผมพิมพ์ว่าคุณอุทิศนะครับแบบนี้อันนี้เป็นข้อความตัวที่2นะครับคราวนี้เมื่อเราพิมพ์ข้อความเสร็จเรียบร้อยก็เปลี่ยนเครื่องมือครับคราวนี้เปลี่ยนเครื่องมือเป็น selection tool นะครับตัวเดิมที่เราใช้ประจำนะครับตัวแรกนี้คลิกเลือกนะครับครับ selection tool ก็เคลื่อนย้ายตรงสื่อได้นะครับคราวนี้เราตั้งโจทย์ไว้แล้วว่าตัวคำว่าคุณอุทิศตัวที่2เนี่ยจะต้องค่อยๆเข้ามาต่อจากคำว่าสวัสดีที่กำลังจะเคลื่อนที่ออกไปเห็นไหมครับแบบนี้ฉะนั้นการเริ่มต้นแอนิเมชันของคำว่าคุณอุทิศเนี่ยตัวหนังสือข้อความตัวที่2มันจะต้องเริ่มเล่นตั้งแต่วินาทีที่3ใช่ไหมครับเพราะตัวคำว่าสวัสดีเนี่ยเริ่มที่จะเดินทางออกจากหน้าจอในวินาทีที่3
แอนิเมชันตัวที่2ก็ต้องเริ่มต้นในวินาทีที่3นะแบบนี้นะครับเราก็ลากอินดิเคเตอร์มาวินาทีที่3ครับคราวนี้บนหน้าจอเนี่ยเราจะสับสนนะครับเพราะว่าตัวหนังสือมันซ้อนกันนะครับก็วิธีแก้ก็มีหลายอย่างครับลองไปดูที่เลเยอร์ครับวิธีที่1เราอาจจะล็อกนะครับใส่กุญแจล็อกเลเยอร์คำว่าสวัสดีไว้ก็ได้ครับแบบนี้คราวนี้เวลาเราไปคลิกก็ไม่ต้องกลัวแหละเพราะว่าสวัสดีเนี่ยเราคลิกอะไรไปมันก็ไม่ได้แหละแก้ไขไม่ได้แหละเพราะเราล็อกมันไว้แล้วนะครับแต่บางคนก็อาจจะดูรำคาญตานะครับมันรบกวนสายตาก็เอาอย่างนี้ก็ได้ครับตรงคอลัมน์ลูกตาตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าเลเยอร์เนี่ยมันจะมีลูกตาทุกเลเยอร์นะครับซึ่งลูกตาตรงนี้ถ้ามันมีสัญลักษณ์รูปลูกตาอยู่ตรงกรอบสี่เหลี่ยมของเลเยอร์ใดแสดงว่ามันแสดงผลอยู่นะครับถ้าเราจะซ่อนมันไว้ก่อนนะครับเราก็คลิกอีกทีนึงให้ลูกตามันหายไปคำว่าสวัสดีก็จะซ่อนไปแล้วครับไม่ได้หายไปไหนครับคำว่าสวัสดียังอยู่ถ้าเราคลิกตรงช่องสี่เหลี่ยมให้มีลูกตานะครับมันก็โชว์ขึ้นมาไม่ได้เป็นการลบเลเยอร์เลเยอร์ยังแค่ซ่อนแค่นั้นเองนะครับก็คลิกซ่อนไว้ครับเดี๋ยวเราค่อยเปิดมันใหม่ทำงานตัวที่2ให้เสร็จก่อนเอาละครับเรามาดูแอนิเมชันของตัวที่2เราก็มาเริ่มสเต็ปเหมือนเดิมที่เราทำคำว่าสวัสดีนั่นแหละครับสเต็ปที่1ขยับอินดิเคเตอร์มาที่เวลาที่เราต้องการให้มันเริ่มต้นในที่นี้คือวินาทีที่3นะครับสเต็ปที่1เสร็จเรียบร้อยสเต็ปที่2ครับข้อความเลื่อนออกไปอยู่ในตำแหน่งเริ่มต้นที่เราต้องการครับในที่นี้ก็เอาไปไว้ทางด้านซ้ายมือแบบนี้นะครับจัดให้อยู่กึ่งกลางอาจจะใช้คำสั่ง vertical เหมือนเดิมครับก็ไปที่คำสั่งอะไรนะครับอย่าลืมนะครับถ้าเราไม่ได้คลิกเลือกข้อความไว้คำสั่งอะไรจะทำงานไม่ได้ครับเพราะมันไม่รู้จะทำงานที่วัตถุตัวไหนเราต้องคลิกเลือกตัวหนังสือของเราข้อความของเรานะครับแล้วก็มาใช้คำสั่งอะไรในการจัดในที่นี้ก็จัดกึ่งกลางในแนวตั้งใช่ไหมครับก็ใช้คำสั่ง vertical ก็คลิกใช่ไหมครับเอาละสเต็ปที่1กำหนดเวลาสเต็ปที่2กำหนดตำแหน่งข้อความสเต็ปที่3ครับเหมือนเดิมเลยนะครับไปที่เลเยอร์คุณอุทิศนะครับแล้วก็ไปเปิดตรงนี้เหมือนเดิมครับคำสั่งที่มันซ่อนอยู่นะครับสามเหลี่ยมตรงนี้คลิกเลยครับเปิดขึ้นมานะครับต่อไปคำสั่ง transform แล้วก็เปิดขึ้นมาอีกครับเพราะว่าเราจะใช้กลุ่มคำสั่งในคำสั่ง transformก็สามเหลี่ยมปีกาตรงนี้ครับคลิกเหมือนเดิมเห็นไหมครับคำสั่งชุดเดิมที่คำว่าสวัสดีเหมือนกันเป๊ะเลยครับนะฉะนั้นทุกเลเยอร์มันจะมีคำสั่งซ่อนอยู่แบบเนี้ยแต่เราก็จะต้องทำการเปิดมันขึ้นมาเพื่อทำงานนะครับต่อไปครับสเต็ปที่3ของเราก็ต้องมาที่คำสั่ง position ใช่ไหมครับแล้วก็คลิกนะครับ Tab Stopwatch ตัวนี้ให้เป็นสีฟ้านะครับก็คลิกเห็นไหมครับแบบนี้3สเต็ปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสเต็ปที่1กำหนดเวลาสเต็ปที่2วางตำแหน่งข้อความสเต็ปที่3คลิก Time Stopwatch นะครับก็จะมีคีย์เฟรมเกิดขึ้นนะครับต่อไปครับเราให้มันขึ้นที่เข้ามาอยู่กึ่งกลางหน้าจอด้วยเวลา1วินาทีสเต็ปที่4ก็เอาอินดิเคเตอร์มาไว้ที่วินาทีที่4นะครับแบบนี้ครับมาไว้ที่วินาทีที่4นะครับต่อไปสเต็ปที่5ก็ลากตัวหนังสือเข้ามาไว้ตรงกึ่งกลางหน้าจอแบบนี้ครับลากมากึ่งกลางหน้าจอแบบนี้นะครับใช้อะไรช่วยในการจัดตำแหน่งครับจัดกึ่งกลางในแนวนอนจัดกึ่งกลางในแนวตั้งมานะครับมาแล้วครับเห็นไหมครับก็เคลื่อนที่เข้ามาแบบนี้นะครับคราวนี้ตัวหนังสือที่เราทำงานเนี่ยเราสามารถแสดงมาได้แหละเพื่อให้เห็นแอนิเมชันคร่าวๆใช่ไหมครับเราก็ไปที่เลเยอร์นะครับของคำว่าสวัสดีนะครับตรงช่องสี่เหลี่ยมคอลัมน์ลูกตาตรงนี้คลิกอีกทีนึงให้มันมีลูกตาครับแบบนี้ครับคราวนี้เราลองลากอินดิเคเตอร์ตั้งแต่วินาทีที่0ดูครับเราลองลากดูคำว่าสวัสดีเคลื่อนที่เข้ามาถึงกลางหน้าจอหยุดให้ผู้ชมอ่าน2วินาทีแล้วก็ขณะที่คำว่าสวัสดีเคลื่อนที่ออกไปเห็นไหมคีย์เฟรมมันซ้อนทับกันพอดีเห็นไหมครับตรงกันเลยคำว่าสวัสดีกำลังเคลื่อนที่ออกไปเห็นไหมครับคำว่าคุณอุทิศกำลังเคลื่อนที่เข้ามาเห็นไหมครับเห็นไหมครับแบบนี้เห็นไหมครับพอคำว่าสวัสดีเคลื่อนที่หายไปจนเสร็จคำขั้วคุณอุทิศก็จะมาอยู่ตรงกึ่งกลางพอดีเป๊ะเป็นการแอนิเมชันมันจะตรงกันเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับนี่ครับแบบนี้แบบนี้นะครับเอาละลองกดเลข0เล่นดู
นะครับ Taste Movie คลิกปึ๊บสวัสดีคุณอุทิศเห็นไหมครับแบบนี้เอาละคราวนี้ยังไม่จบครับแอนิเมชันของคุณอุทิศนะครับของข้อความว่าคุณอุทิศเราก็เหมือนเดิมครับก็คือหยุดให้ผู้ชมอ่านข้อความคำว่าคุณอุทิศเนี่ย2วินาทีเราก็นับไป1วินาที2วินาทีก็จะไปจบที่วินาทีที่6ใช่ไหมครับต่อไปสเต็ปที่6แล้วก็ขยับมาแบบนี้ครับเมื่อขยับได้ช่วงเวลาก็เหมือนเดิมครับจะกลายเป็นคีย์เฟรมตัวที่3ซึ่งคีย์เฟรมที่3เนี่ยมันจะต้องเป็นค่าเดียวกับคีย์เฟรมตัวที่2เพราะว่าข้อความมันมาหยุดที่ตรงกึ่งกลางหน้าจอด้วยตำแหน่งคีย์เฟรมที่2เนี่ยเราบังคับว่าให้มันหยุดให้ผู้ชมอ่าน2วินาทีฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปเคลื่อนที่ตัวข้อความใช่ไหมครับที่วินาทีที่6เนี่ยนะครับไม่ต้องไปเคลื่อนที่แต่มันต้องมีคีย์เฟรมบังคับมันให้มันอยู่นิ่งๆไป2วินาทีก็เหมือนเดิมครับเราก็มาคลิก Add Keyframe ที่หน้าคำสั่ง Position ด้วยปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้ครับคลิกเลยครับ Add Keyframe ไป Keyframe ตัวที่3ก็จะเกิดขึ้นนะครับก็ให้เราจำไว้เลยว่าตรงวินาทีถัดไปที่จะเป็น Keyframe ตัวที่3เนี่ยให้เรามาคลิก Add Keyframe เฉยๆนะครับไม่ต้องไปขยับตำแหน่งข้อความต่อไปครับข้อความก็จะต้องเมื่อแสดงให้ผู้ชมอ่านครบ2วินาทีแล้วข้อความก็จะต้องออกไปนอกหน้าจอซึ่งเราตั้งโจทย์แล้วว่าให้ออกไปด้วยเวลา1วินาทีใช่ไหมครับก็เคลื่อนที่ออกไปครับแบบนี้แล้วก็ไปสเต็ปที่8ครับเคลื่อนที่ไปไว้ที่วินาทีที่7ครับอินดิเคเตอร์นะครับแล้วก็สเต็ปที่9ก็ลากตัวหนังสือออกไปไว้นอกจอครับแบบนี้ครับออกไปนะครับอาจจะใช้เครื่องมือไอไลน์ช่วยนะครับให้อยู่กลางเห็นไหมครับคีย์เฟรมก็จะมีครบ4ตัวแหละลองลากอินดิเคเตอร์เล่นดูครับจากวินาทีที่ศูนย์ปึ๊บสวัสดีต่อไปคุณอุทิศเข้ามาแทนที่เห็นไหมครับแล้วก็เคลื่อนที่ออกไปแบบนี้นะครับแบบนี้อันนี้ลองกดเลข0 Test Movie ดูครับสวัสดีหยุดเราไปคุณอุทิศเข้ามาเห็นไหมครับแล้วก็ออกไปแบบนี้ครับเป็นแอนิเมชันอีกรูปแบบหนึ่งนะครับนี่ครับได้2ตัวแหละนะครับคราวนี้บางทีเนี่ยแอนิเมชันที่เราทำเนี่ยครับตรงไทม์ไลน์เนี่ยอาจจะแสดงได้ไม่หมดนะครับเพราะว่าคำสั่งมันถูกเปิดขึ้นมาใช่ไหมครับคราวนี้เวลาเราจะทำงานที่มันมีเลเยอร์มากขึ้นเรื่อยๆ เราอาจจะย่อมันเก็บไว้เหมือนเดิมก็ได้ครับตอนนี้ในที่นี้คำว่าคุณอุทิศเราก็ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราไม่แก้ไขอะไรแล้วก็ตรงคอลัมน์ลูกกุญแจครับตรงช่องสี่เหลี่ยมของเลเยอร์คุณอุทิศเราก็คลิกให้มีลูกกุญแจครับแบบนี้ล็อกแล้วตอนนี้ก็แก้ไขอะไรไม่ได้แล้วครับไหมครับคำว่าคุณทิศผมก็ทำอะไรไม่ได้แล้วไหมครับเราก็จะทำคำต่อไปก็ให้เราย่อครับนี่ครับย่อเก็บไว้ตรงคำสั่ง transform ติกาสามเหลี่ยมที่เราเปิดไว้คลิกทีหนึ่งเห็นไหมครับมันจะย่อเก็บไว้นะครับแล้วตรงเลเยอร์สามเหลี่ยมก็คลิกทีหนึ่งเห็นไหมครับมันย่อเก็บไว้นะครับแบบนี้เราอาจจะไม่คลิกย่อทีละอันก็ได้ครับไปคลิกย่อตัวบนอันเดียวเลยทีเดียวก็ได้ครับคลิกแบบนี้เห็นไหมครับย่อเก็บไว้เห็นไหมครับตรงนี้ก็ใครก็จะไม่เห็นแล้วนะครับก็ไม่ใช้พื้นที่ในการทำแอนิเมชันตัวอื่นต่อไปได้นะครับแบบนี้นี่ก็เป็นแอนิเมชันอีกรูปแบบหนึ่งแบบนี้นะครับนี่ครับสวัสดีคุณอุทิศคุณสบายดีไหมนะครับคำที่3นะครับเราก็จะเพิ่มไปนะครับคราวนี้จากตัวคำว่าคุณอุทิศเนี่ยมันจะหายไปนะครับในวินาทีที่6 7นะครับแบบนี้ใช่ไหมครับคราวนี้เดี๋ยวผมขยับอินดิเคเตอร์ไปไว้ที่โล่งๆว่างๆก่อนให้ตัวหนังสือหน้าจอมันโล่งๆก่อนนะครับผมก็จะพิมพ์ตัวหนังสือตัวที่3นะครับก็การพิมพ์หนังสือก็ใช้ไทท์ทูนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตกแต่งนะครับใช้ค่าเดิมนะครับหรือเขาจะเปลี่ยนใหม่ก็แล้วแต่นะครับคำที่3ก็เป็นคำนี้ครับคุณสบายดีไหมนะครับแบบนี้นะครับคำที่3สมมุติผมใช้คำนี้นะครับคุณสบายดีไหมนะครับเมื่อพิมพ์เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ไปเปลี่ยนเครื่องมือครับเป็น selection tool นะครับก็คลิกเลือกนะครับแบบนี้ครับก็ทำแอนิเมชันเหมือนเดิมเลยนะครับก็สเต็ปที่1กำหนดเวลาเริ่มต้นก็อย่างที่เราแสดงไปนะครับก็คือ
คําว่าคุณอุทิศเนี่ยจะเริ่มเคลื่อนที่ออกไปจากวินาทีที่6ไปหาวินาทีที่7แสดงว่าคําว่าคุณสบายดีไหมจะต้องเริ่มที่วินาทีที่6ใช่ไหมครับสเต็ปที่1นะครับเอาอินดิเคเตอร์มาไว้ที่วินาทีที่6ตอนนี้ตัวหนังสือซ่อนทับกันอยู่เราก็ไปซ่อนตัวที่คําว่าคุณอุทิศก่อนก็ได้นะครับก็ไปที่เลเยอร์ใช่ไหมครับเลเยอร์คุณอุทิศแล้วก็ที่คอลัมน์ดวง ลูกตาตรงนี้นะครับก็คลิกให้มันหายไปก่อนนะครับแบบนี้นะครับซ่อนเป็นที่เรียบร้อยสเต็ปที่1ครับกำหนดเวลาที่วินาทีที่6สเต็ปที่2เอาตัวหนังสือข้อความนี้ไปไว้นอกจอนะครับแบบนี้ครับไปข้างนอกผมใช้คำสั่งเครื่องมืออะไรช่วยครับจัดกึ่งกลางในแนวตั้งตรงนี้คลิกนะครับเอาละสเต็ปที่2เรียบร้อยต่อไปไปเปิดคำสั่งของเลเยอร์คุณสบายดีขึ้นมาครับคลิกสามเหลี่ยมตรงนี้เปิดขึ้นมานะครับแล้วก็คำว่า transform คลิกสามเหลี่ยมข้างหน้านี้เปิดขึ้นมานะครับแบบนี้เอาละคำว่า position เป็นคำสั่งที่เราทำงานอยู่ใช้งานอยู่ตอนนี้นะครับก็คลิกข้างหน้าครับ time very stopwatch นะครับก็คลิกให้เป็นสีฟ้าแบบนี้ keyframe ตัวที่1มาเรียบร้อยนะครับต่อไปเอาเราให้มันเคลื่อนที่เข้ามาอยู่กึ่งกลางหน้าจอโดยใช้เวลา1วินาทีใช่ไหมครับก็ขยับไปวินาทีที่7นะครับสเต็ปที่4ต่อไปสเต็ปที่5ดึงตัวหนังสือมาไว้กึ่งกลางหน้าจอครับก็คลิกเข้ามาระหว่างเลื่อนก็กดปุ่มชิปนะครับหรือจะเลื่อนเข้ามาแล้วใช้คําสั่งไอลาช่วยก็ได้นะครับคลิกเลือกตรงนี้นะครับสมมติผมยังไม่ตรงกึ่งกลางก็ใช้เครื่องมือไอลาช่วยครับก็กึ่งกลางในแนวตั้งแล้วก็กึ่งกลางในแนวนอนแบบนี้นะครับเอาละเคลื่อนที่เข้ามาแล้วแบบนี้หยุดให้ผู้ชมอ่าน2วินาทีก็วินาทีที่1วินาทีที่2หยุดตรงนี้ใช่ไหมครับจะเป็นคีย์เฟรมตัวที่3ไม่ต้องไปทำอะไรครับก็ไปแอดคีย์เฟรมเฉยใช่ไหมครับก็ไปที่ปุ่มคลิกแอดนะครับคีย์เฟรมก็คลิกนะครับนะครับคีย์เฟรมก็ตัวที่3ก็จะเกิดขึ้นต่อไปเคลื่อนที่ออกไปภายใน1วินาทีก็ไปครับเคลื่อนที่ไปอินดิเคเตอร์ไปวินาทีที่8นะครับวินาทีที่10นะครับสเต็ปที่8อันนี้เราก็มาทำการเคลื่อนย้ายข้อความออกไปไว้นอกหน้าจอครับสเต็ปที่9หรือแบบนี้นะครับกลางในแนวนอนนะครับแบบนี้อันนี้ก็ลองลากเล่นดูครับปึ๊บเข้ามาครับแล้วก็หยุดให้อ่านแล้วก็เคลื่อนที่ออกไปเอาละคราวนี้เราซ่อนเลเยอร์คุณอุทิศอยู่ครับที่เลเยอร์คุณอุทิศนะครับตรงคอลัมน์ลูกตานะครับสี่เหลี่ยมคลิกอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับเพื่อให้มีลูกตาแบบนี้ครับแล้วคราวนี้ลองเทสมูวี่ดูครับก็กดเลขศูนย์เทสดูแบบนี้ครับสวัสดีคุณอุทิศนะครับคุณสบายดีไหมนะครับนี่แหละครับแบบนี้กดเลขศูนย์อีกทีหยุดเล่นนะครับก็ย่อเลเยอร์เก็บไว้เหมือนเดิมนะครับนี่ครับแบบนี้แล้วก็ล็อกใส่กุญแจไว้แบบนี้ครับคราวนี้เราก็จะได้ข้อความแอนิเมชันนะครับที่ข้อความมีการเคลื่อนไหวแบบนี้นะครับแบบนี้ครับเห็นไหมครับแบบนี้ครับนี่ก็เป็นแอนิเมชันอีกรูปแบบหนึ่งนะครับ